ตอนนี้ท่านนายกยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับใช่่คเขาจะไปเยือนประเทศสามประเทศใช่ค่ะสามประเทศสองทวีปนะฮะัมี่ามีเยอรมันเยอรมันออสเตรเลียออสเตรเลียฝรั่งเศสค่ะเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็ไปพบหารือทวิภาคีกับผู้นำ ใช่เมื่อวานก็ได้พูดคุยไปแล้วหลายๆเรื่องนะคะสี่ประเทศทวิภาคีที่จะไปเจอเนี่ยเห็นว่าก็จะมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาเลเซียสปปลาวที่จะร่วมประชุมการหารือกันโดยที่หารือกับท่านนายกออสเตรเลียเนี่ยจะมุ่งเน้นไปเรื่องของประเด็นความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะเรื่องของเศรษฐกิจภูมิอากาศต่างๆเนี่ยแต่บริบทในการพูดคุยเนี่ย ไปในประเทศโซนยุโรปเนี่ยแต่ก็ คือเวทีของอาเซียนมันคือการประชุมสุดยอดอาเซียนดังนั้นบริบทของการพูดคุยเนี่ยก็จะต้องจับเรื่องเชื่อมโยงของยุโรปแล้วก็อาเซียนในภูมิภาคของเรากับภูมิภาคยุโรปว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะมีธุรกิจที่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรจะร่วมมือในเรื่องไหนอะไรกไงก,กันบ้างนะคุณสมพลนะนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของเกษตรกรไทยเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็จะเอาไปพูดคุยกับทางออสเตรเลียด้วยนะคะที่จะให้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรเพราะบ้านเราเนี่ย เป็นเขาเรียหลายประเทศแห่งเกษตรกรรมรนะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีหลายๆอย่างที่ดีเลยทีเดียวก็จะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการขอให้ลดหย่อนการยกระดับทักษะภาษาไทยด้วยนะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดีต้องติดตามนะคะส่วนหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสู่ประชาชน แล้วก็พวกเรื่องของฟรีบีซ่าอะไรแบบนี้นะคะส่วนมาเลเซียค่ะถ้าหารือกับท่านนายกมาเลเซียเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผลักดันแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง6ประเทศการพัฒนาการส่งออกอาหารฮาลาลนะคะรวมถึงในเรื่องของยางพาราเถื่อนด,ด้วยอ,อันนี้ต้องพูดคุยกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าพอไปเจอยางพาราเถื่อนเนี่ยบางทีราคายางพาราในประเทศเรามันอาจจะตกได้ คือนําเข้ามาในประเทศเนี่ยคือปริมาณของในประเทศเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดยิ่งเอาเข้ามาเยอะมากยิ่งขึ้นเนี่ยราคาก็จะตกลงในช่วงหนึ่งเนี่ยก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมจําได้ยางพาราเนี่ยกิโลกรัมละ35บาท35บาทคือชาวสวนเขาก็พูดกันเลยว่า3โลร้อยเออสโลร้อยเหมาตันเลยนะน้อยไปเหมือนกันนะคุณนะสโลร้อยมันก็ไม่ไหวนะคือเมื่อก่อนสมัยเริ่มต้นสมัยที่ มีการส่งเสริมให้ปลูกยางพาราสมัยนั้นสมัยนายกทักษิณตอนนั้นยางพาราราคาดีกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าบาทเนี่ย <ừ> ชาวสวนก็แห่กันปลูกแห่กันปลูกแล้วก็<ช>มีการส่เรงเสริมให้ปลูกยางพารามีกล้าย,ยางเนี่ยจากกระทรวงเกษตรเนี่ยมอบให้ให,ให้หลายๆพื้นที่ปลูกะจะเห็นว่ายางปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีอยู่ที่ภาคใต้อย่างเดียวเท่านั้นมีภาคอื่นด้วยนะอีสานเหนือปลูกกันได้หมดพอปลูกกันเยอะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ของในประเทศมันมีเยอะขึ้นคือยางมีเยอะราคาก็ตกของมันหาง่ายถูกไหมฮะใช่แต่ว่าคือเราก็มองเผินๆแบบนี้แต่ปรากฏว่าคุณเศรษฐาก็บอกว่า ยางเนี่ยมันมียางเถื่อนอม,มันมียางเถื่อนมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือมาจากไหนก็แล้วแต่เ้แะเออเราต้องรีบปราบาสองเดือนปราบปุ๊บเนี่ยยางพาราขึ้นมาสองเท่าะะจากสาสิบห้าบาทขึ้นมาเป็น70บาท ก็ถือว <Galile o> ่าโอเคนะพี like ่น้องชาวสวนยางก็ชุ่มฉ่าใจแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแม่แม่ผมเนี่ยกรีดเออไม่ใช่มม่วนยางอยู่มก็ได้กรีดเองแะ้วก็ขึ้นมาสองเท่าก็ดีใจค่ะนะคะอ่ะก็ต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเทศนะคะทางนายกรัฐมนตรีสปปลาวนะคะอันนี้เนี่ยแน่นอนค่ะ จะต้องพูดคุยขอความร่วมมือกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพราะว่าใกล้ชิดกันเสือเกินนะคะรวมถึงการกําหนดที่ตั้งของจุดตรวจและปล่อยร่วมนะคะในฝั่งสปป,ปลาวเพื่อที่จะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการทั้ง2ฝั่งในการที่จะนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าค่ะ นอกจากจะพบผู้นําประเทศทั้ง4ประเทศนี้แล้วนะคะทนายกยังได้ไปพบปะหารือกับภาคเอกชนของออสเตรเลียในหลายๆหลายบริษัทหลายๆธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการเจราจาขยายฐานการลงทุนในประเทศไทยและส่งเสริมเรื่องของพลังงานสะอาดอย่างเช่นบริษัท f ฟอเ e ส c ัสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย เ,เขาผลิตแบตเตอรี่แล้วก็ทำในเรื่องของกรีนไฮโดรเจนค่ะในภาคอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้เนี่ยไทยเนี่ยมีความต้องการสูงนะคะส่วนบริษัทลินฟ o อเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งและโลจิสติกอันดับต้นๆของโลกที่เขามีสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยด้วยแล้วก็มีรถขนส่งหลายร้อยคันเลยค่ะที่จะสามารถอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ส่วนในช่วงค่ค่ำ <c oughs> เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าบ้านเราสิชั่วโมงก็มีการเรียงต้อนรับแล้วนะคะท่านนายกก็ร่วมค่ะร่วมพิธีต้อนรับผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็คู่สมรสกันอย่างเป็นทางการงานเรียงต้อนรับนี้นะคะออสเตรเลียเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเขาก็มีการจัดพิธี smoking ceremony ด้วย ไม่ใช่สุบุรีนะ,ะอันนี้เป็นพิธีควันค่ะซึ่งเป็นพิธีต้อนรับสู่แผ่นดินโดยชนพื้นเมืองโอกาสนี้ท่านนายกก็มีการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกับผู้นําอาเซียนประเทศอื่นๆบนโต๊ะอาหารด้วยนะคะ,ะก็ถือว่าเมื่อาวานนี้ภารกิจก็สําเร็จไปรุ่่วงไปด้วยดีหน<ะ>ึ่งวันนะจบภารกิจไปะนะคะ